ดีครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงการสร้างมาสเตอร์รูมนะครับซึ่งมาสเตอร์รูมจะเป็นรูมที่เราจะนำไปเสนอขายบนหน้าเว็บไซต์นะครับหรือบน Booking Engine นะครับเมนูจะอยู่ที่ Inventory Rate and Availability นะครับหรือถ้าหากว่ามีการสร้าง Quick Icon ไว้ที่ Home Screen แล้วสามารถเข้าจาก Home Screen ได้เลยนะครับที่ Rate and Availability นะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะมี3เมนูย่อยอยู่ด้านในนะครับมี Late and Availability แล้วก็ Multiple Update แล้วก็ Master Room นะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึง Master Room นะครับให้คลิกที่ Master Room นะครับนี่คือ Room Master Room ที่ได้เคยสร้างไว้แล้วนะครับถ้ากรณีต้องการสร้าง Master Room ใหม่นะครับให้คลิกที่ Add นะครับสำหรับรูมไทป์นะครับก็คือให้เลือกรูมไทป์ที่เราต้องการเบรกฟาสต์นะครับในมาสเตอร์รูมนี้ดีลักซ์รูมอินคลูดเบรกฟาสต์หรือไม่นะครับถ้าไม่รวมอาหารเช้าก็ให้เลือกเอ็กคลูดเบรกฟาสต์นะครับเรทโค้ดนะครับเรทไทป์ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้คล้ายๆกับเป็นการรีมาร์คนะครับเช่นถ้าหากว่าเราต้องการขายดีลักซ์รูมเอ็กซ์คลูดเบรกฟาสต์แบบลองสเตย์เราก็สามารถใส่คำว่าลองสเตย์เพื่อเป็นรีมาร์คให้กับรูมมาสเตอร์รูมห้องนี้ได้นะครับมินิมัมสเตย์นะครับถ้าเป็นลองสเตย์อาจจะใช้7421หรือแล้วแต่ละ property นะครับในกรณีนี้ผมจะสร้างมินิมัมสเตย์ไว้ที่1นะครับเป็นการทดสอบแม็กซิมัมสเตย์45มินิมัมเรทนะครับ 1,000 นะครับมินิมัมเรทก็คือเรทที่ไว้ป้องกันการขายราคาที่ต่ำกว่า 1,000 นะครับเมื่อมีการขายในการออก Special Offer ต่างๆหากว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วต่ำกว่า 1,000 ระบบก็จะทำการ alert นะครับแล้วก็ไม่บันทึกให้นะครับเพื่อป้องกันการขายต่ำกว่ามินิมัมเรทนะครับ extra down rate นะครับสำหรับห้องนี้ 1,000 บาทนะครับ extra base สำหรับ adult นะครับใน 1,000 บาทนั้น include extra base หรือไม่นะครับถ้า include ก็ให้เลือก include extra base นะครับ extra children rate เท่าไหร่นะครับ500นะครับเป็น include extra base หรือไม่ถ้าไม่นะครับถ้ามีการถ้าไม่รวมนะครับก็ให้เลือก no service ก็คือไม่มีการไม่สามารถเพิ่ม extra base ได้นะครับสำหรับ include extra base ก็คือในราคา500บาทนั้นรวม extra base แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ extra charge นะครับก็คือ500บาทไม่รวม extra base แต่จะมีการชาร์จหากว่าลูกค้าต้องการ request extra base เพิ่มนะครับ extra base charge 500ในห้องดีลักซ์รูมนะครับสามารถเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเบสได้จำนวนเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ผมทดสอบไว้ที่1นะครับก็คือไม่สามารถเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเบสได้เพียง1เอ็กซ์ตร้าเบสเท่านั้นนะครับสเปเชียลคอนดิชันอื่นๆก็แล้วแต่ทาง property นะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรอีกหรือไม่นะครับสำหรับตรงนี้นะครับในส่วนของที่เป็นเอเจนซี่นะครับระบบนี้จะมีในเรื่องของ B2B ด้วยนะครับในอยู่ในหมวดของ Travelเอเจนซี่นะครับหากว่าห้องนี้เราต้องการที่จะนำเสนอขายให้กับเอเจนซี่ด้วยก็ให้เช็คบ็อกซ์ที่นี่นะครับแต่ถ้าไม่ก็เอาออกนะครับหลังจากนั้นให้กดเซฟนะครับที่ปุ่มนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ Deluxe Room Exclusive Breakfast ขึ้นมาแล้วนะฮะที่นี่แต่สเตตัสยังเป็นออฟอยู่ยังไม่ออนไลน์นะครับหากต้องการออนไลน์ก็กดที่สเตตัสนะครับระบบก็จะถามว่าต้องการที่จะเทิร์นออนหรือไม่นะครับก็ตอบโอเคนะครับหลังจากนั้นดีลักซ์รูมก็พร้อมที่จะนำไปใส่เรทและอลอตเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งจะพูดถึงในคลิปต่อไปในหมวดของ Multiple Update นะครับ